นับสนุนโดย SK 999ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะลึกกายตรงกับผมธีรศักดิ์ขวัญสุรัตน์ครับครับผมพิษณุธีระสุนทรไทยครับครับในวันนี้เรามาดูกันที่บริษัทขายตรงน้องใหม่กันก่อนนะครับนั่นก็คือเป็นธุรกิจขายตรงน้ำใหม่มาแรงนะครับหลังจากที่เปิดดำเนินการเพียงแค่1ปีนะครับก็สร้างแรงสั่นสะเทือนแบบน่าตกใจด้วยสินค้านำที่ฉีกหนีคู่แข่งอย่างเช่นน้ำเห็ด6สายพันธุ์มัชรูมดิ้งนั่นเองนะครับพร้อมกับเปิดเผยอัตราการเติบโตแต่ละไตรมาสที่ผ่านมาเกิน 100% ทั้งนั้นนะครับแล้วก็มั่นใจว่าสิ้นปีนี้มีเซอร์ไพรส์โต5เท่าตัวเนี่ยนะครับตามเป้าล่าสุดก็ได้ผุดสินค้าใหม่เตรียมโหมโรงตลาดอย่างต่อเนื่องด้วยผลิตภัณฑ์สำหรับท่านชาย VM Plus ชื่อก็โดนใจผู้บริโภคแน่นะครับแย้มว่าวันนี้ส่วนหนึ่งที่เติบโตได้นอกจากผลิตภัณฑ์ดีแล้วสื่อวิทยุชุมชนก็มีผลอย่างมากพร้อมประกาศเตรียมเพิ่มขึ้นวิทยุอีก50กว่าสถานีขับเคลื่อนธุรกิจนะครับแล้วก็ลั่นบอกว่าวันนี้ไทยเฮลมีดีไม่แพ้ใครอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับก็เปิดฉากความร้อนแรงไปอีก1ค่ายนะครับสำหรับขายตรงหน้าใหม่อย่างบริษัทไทยเฮลจำกัดที่ปัจจุบันก็ได้ออกมาวาดลวดลายแบบใครเห็นเป็นต้องอึ้งด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหนือชั้นหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวในตลาดเครือข่ายเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือเครื่องดื่มน้ำเห็ดเพื่อสุขภาพมัชรูมลิงที่ปัจจุบันเปิดตัวได้เพียงแค่1ปีเท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปครองใจผู้บริโภคได้อย่างงดงามรวมถึงยังสามารถสร้างยอดขายได้แบบถล่มทลายอีกด้วยนั่นเองนะครับซึ่งจากกระแสของผลิตภัณฑ์ที่สร้างความน่าสนใจให้กับผู้บริโภคนี่เองนะครับที่ทำให้บอสใหญ่อย่างพันยศอัครอมรพงศ์ประธานกรรมการบริษัทไทยเฮลจำกัดจึงได้เตรียมที่จะบุกตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ต่อสายตาคนเครือข่ายให้มากขึ้นนั่นเองนะครับพร้อมกับตั้งเป้าหมายขอเติบโต5เท่าตัวในปีนี้อีกด้วยซึ่งแผนงานเพื่อทะลุเป้าหมายในปีนี้จะเป็นเช่นไรนั้นทีมข่าวของตลาดวิเคราะห์นะครับก็ได้รับการเปิดเผยจากบอสหนุ่มท่านนี้นะครับบอกว่าตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาหลังจากที่บริษัทได้เข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่ายพร้อมกับเข็นสินค้าที่มีความโดดเด่นอย่างเครื่องดื่มเห็ดเพื่อสุขภาพมัชรูมดิ้งนั้นนะครับก็พบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้นะครับได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีเรียกได้ว่าสร้างยอดขายแบบทะลุเป้ากันเลยเห็นได้จากในแต่ละไตรมาสมีอัตราการเติบโตถึง 100% นะครับด้วยเหตุผลนี้เองนะครับจึงทำให้มีความเชื่อมั่นว่าสามารถเติบโตได้ถึง5เท่าตัวในปีนี้อย่างแน่นอนนะครับโดยจะเห็นได้ว่าไทยเฮลหลังจากที่เปิดตัวได้เพียงแค่1ปีเรียกว่าความร้อนแรงไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับซึ่งจากการที่ได้พูดคุยกับทางด้านพันยศบอสหนุ่มนะครับของไทยเฮลก็พบว่าการทำตลาดของไทยเฮลในช่วงที่ผ่านมานั้นจะเน้นการทำตลาดผ่านสื่อวิทยุชุมชนเป็นหลักนะครับซึ่งในปัจจุบันไทยเฮลมีคลื่นวิทยุชุมชนที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ทั้งสิ้นประมาณ30กว่าสถานีด้วยกันในขณะเดียวกันไทยเฮลก็ยังได้ประกาศที่จะเพิ่มตัวแทนจำหน่ายที่เป็นคลื่นวิทยุชุมชนเนี่ยนะครับอีกประมาณ50กว่าสถานีอีกด้วยในปีนี้เรียกว่าเป็นอีก1เครื่องมือในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่เป้าหมายเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งนอกเหนือจากคลื่นวิทยุที่เป็นตัวประชาสัมพันธ์ชั้นเลิศแล้วนะครับทางด้านไทยเฮลก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นที่ถือได้ว่าเป็นตัวสร้างยอดขายและเชิดหน้าชูตาของบริษัทนั่นก็คือเครื่องดื่มน้ำเห็ดเพื่อสุขภาพมัชรูมดิ้งน้ำเห็ดสมุนไพรจีนญี่ปุ่นที่รวมเห็ด6สายพันธุ์ด้วยกันนะครับมาอยู่ในสูตรเดียวกันโดยประกอบด้วย1 นะครับเห็ดตังถังเช่านะครับที่มีคุณสมบัติเสริมสร้างพลังบรรเทาอาการเมื่อยล้าช่วยปรับอาการหืดหอบจากภูมิแพ้นะครับ2เห็ดจางจือที่มีคุณสมบัติด้านโรคมะเร็งช่วยบำรุงตับช่วยให้หลอดเลือดหัวใจแข็งแรงนะครับแล้วก็3เห็ดจีซงนะครับที่มีคุณสมบัติต้านโรคเนื้องอกลดน้ำตาลในเลือดช่วยผลัดเซลล์ไขมันนะครับ4เห็ดซางหวงที่มีคุณสมบัติเสริมออกซิไดซ์กำจัดอนุมูลอิสระแล้วก็5เห็ดไปกวาหลงนะครับที่มีคุณสมบัติต้านโรคมะเร็งตับและก็พิษจากเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ใหญ่แล้วก็6นะครับเห็ดไมตะเกะที่มีคุณสมบัติช่วยขับล้างสารพิษที่ตับช่วยในการลดความดันโลหิตเป็นต้นนะครับและจากคุณภาพที่คับแก้วของสินค้านี่นะครับที่ไทยเฮลมีนี่เองที่ทำให้หลายคนเริ่มที่จะรู้จักค่ายนี้กันบ้างแล้วในฐานะเจ้าตลาดน้ำเห็ดสกัดนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทน้องใหม่ที่กำลังมาแรงเลยก็ว่าได้นะครับจริงแล้วผลิตภัณฑ์น้ำเห็ดเนี่ยไม่ค่อยได้ยินถ้ามีก็จะเป็นเห็ดลิ้นจือไปเลยจะเป็นเห็ดสกัดบางประเภทก็มีเห็ดที่เป็นน้ำเห็ดสกัดก็จะมีในส่วนของพวกของเซเลบอสพวกแบรนด์อะไรอย่างนี้แต่ทีนี้ในส่วนของธุรกิจขายตรงนะครับก็มีของไทยเฮลจะเห็นได้ชัดว่า
ส่วนประกอบของเห็ดแต่ละประเภทนี่ก็ล้วนแต่เป็นเห็ดที่คือคุณสมบัติหายากทั้งนั้นแล้วก็อยู่ในชัดเจนบ้านเราก็หาซื้อไม่ได้ก็คงต้องใช้จากแหล่งผลิตจากจีนนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้ำเห็ดเริ่มที่มีกระแสเกิดขึ้นในระยะเวลาในช่วงตั้งแต่ต้นปีก็จะเห็นว่าคนเริ่มคุ้นเคยกับเรื่องของน้ำเห็ดสกัดมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็เป็นสารอาหารที่มีส่วนสำคัญในการดูแลเรื่องสุขภาพในการดีท็อกร่างกายอะไรต่างๆเห็ดนี่จะเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วว่ามีส่วนสำคัญในเรื่องของการช่วยดีท็อกร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นสินค้าหรือแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งของไทยเฮลที่จะเข้ามาเป็นลีดเดอร์ในตลาดเรื่องของน้ำเห็ดสกัดนะครับมาดูอีกเรื่องนึงนะครับอย่างในส่วนของกิจการของนิวออไลท์นะครับหลายๆคนที่ติดตามข่าวข้อมูลข่าวสารจะเห็นว่าดูจากภาพเบื้องหน้าจะเห็นว่านิวออไลท์นะครับเป็นกิจการบริษัทขายตรงที่มีศักยภาพสูงนะครับมีเครือข่ายมากมายมหาศาลเป็นแสนๆคนนะครับคือเห็นทับหน้าเห็นกองทับหน้าของนิวออไลท์แล้วต้องใครเห็นก็ต้องขั้นคลามพอสมควรนะครับเนื่องจากว่ามีเขาเรียกว่ามีรากฐานที่เข้มแข็งมากๆนะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ก็อยากจะมาคุยในเรื่องของเบื้องหลังความยิ่งใหญ่นะครับของนิวออไลท์เหมือนกันว่าขุมพลังจริงๆของเขามีเบื้องหลังเป็นยังไงนะครับโดยเฉพาะในสายการผลิตนะครับในส่วนของนิวออไลท์จะเห็นว่ามีเขาเรียกว่ามีมือเรียกว่ามืออาชีพนะครับระดับมือพระการเลยทีเดียวนะครับที่จะมาดูแลในเรื่องสายการผลิตพัฒนาเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆนะครับเพื่อสนับสนุนตอบสนองกับความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะมีการพูดถึงนะครับเรื่องของโรงงานการผลิตนะครับของนิวออไลท์จะเห็นว่ามีอย่างน้อยก็2โรงงานนะครับขนาดใหญ่นะครับโรงงานแรกก็คือโรงงานเมกะไลท์นะครับซึ่งถือเป็นโรงงานที่อันดับใหญ่ขนาดใหญ่นะครับอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูนะครับส่วนอีกแห่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นโรงงานนิวออเดนนะครับนิวออเดนนี่ก็จะอยู่ที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนี้ก็ใช้เป็นแหล่งผลิตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พวกเวชสำอางนะครับผลิตยาสมุนไพรจีนนะครับรวมทั้งผลิตภัณฑ์เรื่องสุขภาพอื่นๆนะครับนิวออเดนก็จะโดดเด่นทางด้านนี้เพราะฉะนั้นในส่วนนี้คนที่เป็นผู้บริหารที่หลายๆคนอาจจะไม่คุ้นหูเท่าไหร่นักนะครับก็คือดร.แดเนียลนะครับดร.แดเนียลหวีนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทนีโอเดนนะครับเฮลท์แคร์จำกัดนะครับซึ่งถือว่าเป็นแม่ทัพใหญ่นะครับที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนีโอไลนะครับในการที่จะค้นคว้าวิจัยสรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับเอามาตอบสนองความต้องการตลาดนะครับซึ่งในปี2555ที่ผ่านมานี่เขาก็มีการทุ่มงบประมาณไปกว่า100ล้านนะครับสำหรับการขยายโรงงานการผลิตไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่นะครับหรือส่วนต่อเติมนะครับโรงงานเดิมๆต่างๆนะครับก็ทำให้มีการเพิ่มกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของยอดขายที่เติบโตขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็มีการทุ่มงบประมาณเข้าไปอีกประมาณ20ล้านนะครับในการปรับปรุงโรงงานที่เดิมนะครับที่ลงทุนไปแล้วนะครับกว่า100ล้านนะครับที่เชียงใหม่นะครับรวมทั้งพัฒนาโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูนะครับก็คือที่ของนีโอเดนนะครับให้มีความเป็นมาตรฐานในทุกๆด้านนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางนิวไลท์นะครับเติบโตขึ้นมานะครับเบื้องหลังจริงๆเขาก็มีทีมวิเคราะห์วิจัยในตัวผลิตภัณฑ์สินค้านะครับมีการผลิตนวัตกรรมใหม่ๆนะครับแล้วก็มีทีมนักวิชาการนักวิจัยอย่างดร.แดเนียลก็ถือว่าเป็นมือเรียกว่ามือขวาของคุณดร.นพฤทธิ์ในการที่จะเสริมในเรื่องของตัวสินค้าให้มีความเข้มแข็งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เอามาฝากคุณผู้ชมว่านิวไลท์นะครับเราจะดูเบื้องหน้าอย่างเดียวไม่ได้นะครับก็ต้องมาดูความพร้อมของเขาในส่วนที่เป็นเบื้องหลังด้วยนะครับว่ากิจการเขาเป็นยังไงโรงงานหน้าตาเป็นยังไงตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีอาจจะมีการไปสัมภาษณ์กันที่โรงงานนะครับก็เอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันจะเอามาฝากคุณผู้ชมครับครับจริงๆแล้วนีโอไลท์เองเนี่ยก็เป็นบริษัทขายตรงระดับแนวหน้าเลยทีเดียวนั่นเองนะครับมีสินค้ามากมายนะครับสมาชิกเองก็แน่นด้วยนั่นเองนะครับมีนักธุรกิจเก่งหลายคนเลยทีเดียวในการทำธุรกิจที่ร่วมกับนีโอไลท์นั่นเองนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คืออย่างโรงงานก็เป็นของนีโอไลท์เองที่มีการผลิตแล้วก็มีการวิจัยพัฒนาสินค้ากันอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับเพื่อที่จะให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสู่ท้องตลาดให้กับคือมันต้องแข่งขันณวันนี้ครับ เราจะเน้นกันเรื่องการเปิดตัวสินค้าใหม่ๆออกมาถ้าคุณภาพสินค้าไม่มีการพัฒนาปรับปรุงเลยนะครับ การวิเคราะห์วิจัยอะไรต่างๆในตัวผลิตภัณฑ์หยุดนิ่งอยู่กับที่คนอื่นเขาพัฒนาน้ำหน้าไปกว่านะครับมันก็ไม่สามารถที่จะไปแข่งขันกับคนอื่นๆได้เพราะฉะนั้นการแข่งขันมันมีทุกมิตินะครับซึ่งสายการผลิต
จะเป็นหัวใจที่สำคัญอีกด้านหนึ่งนะครับที่จะเป็นตัวที่จะชี้ว่าใครจะประสบความสำเร็จหรือไม่นะครับเนื่องจากว่าสินค้าในตลาดมากมายเหลือเกินนะครับถ้าไม่มีการเขาเรียกว่าวิจัยวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องหรือพัฒนาสินค้าให้ทันกับความต้องการของผู้บริโภคนะครับก็อาจจะทำให้สูญเสียตลาดหลักๆเหล่านี้ไปได้เหมือนกันครับครับเอาละครับสำหรับช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวก่อนครับSK 999ปุ๋ย NC เคมีชนิดน้ำช่วยพืชทุกชนิดเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK 999ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 02-105-6677กระหน่ำซัมเมอร์ B1 นวัตกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับภายในคุณผู้หญิงเพิ่มความขาวเนียนสว่างใสดูดีมีออร่าที่หนูมีผิวพรรณสวยใสแบบนี้เพราะจะใช้ B1 ค่ะที่เขตมีผิวพรรณสวยๆอย่างนี้นะคะตอนนี้เลยค่ะ B1 เยี่ยมที่สุดเลยค่ะใครที่อยากมีผิวพรรณที่สดใสเหมือนนิดหน่อยนะคะแล้วก็บอกว่าอยากมีผิวที่เป่งปังนะคะก็แนะนำเลยต้องใช้ B1 ค่ะใครอยากจะมีผิวขาวสดใสแล้วก็มีออร่าแบบจ๋านะคะก็ B1 เลยค่ะต้องใช้ตัวนี้ด่วนสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายเดี๋ยวนี้จัดใหญ่ให้รวยกันไปเลยซื้อ1ลังแถม B1 มูลค่า 280,000 บาทซื้อ3ลังแถม B1 มูลค่า 940,000 บาทซื้อ5ลังแถม B1 มูลค่า 1,740,000 บาทซื้อ15ลังแถม B1 มูลค่า 6,100,000 บาทซื้อ30ลังแถม B1 มูลค่า 13 ล้านบาทซื้อ50ลังแถม B1 มูลค่า 22 ล้านบาทแถมงบโฆษณาทีวีวิทยุชุมชนเพื่อส่งเสริมการขาย